นะครับแล้วก็ตัวผมเองนะครับพันเทพเหลืองวยะนะครับก็เป็นนักทุนสัมพันธ์ไปเหมือนกันนะครับในลำดับแรกนะครับจะผมจะขอสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในภาพรวมนะครับทั้งในไตรมาสที่4แล้วก็ทั้งปี2556ด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะคุยกันในเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขทางการเงินต่างๆนะฮะแล้วก็จะอัปเดตในเรื่องแผนงานขยายสาขาของโรบินสันนะครับในปีหน้าในปีนี้นะครับ2557นะครับก็ขออนุญาตทุกท่านเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับสถานะของบริษัทในปัจจุบันนะครับเรื่องแรกเนี่ยอยากจะขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าตัวโรบินสันเนี่ยเราก็เป็นห้างสินค้านะฮะปัจจุบันก็ถือได้ว่าน่าเป็นห้างที่มีจำนวนสาขาเนี่ยมากที่สุดในประเทศแล้วนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยณจนถึงสิ้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับเราให้เปิดให้บริการสาขาทั้งหมด34สาขานะครับทั่วประเทศเลยนะฮะซึ่งก็จะแบ่งเป็น10สาขาในกรุงเทพนะครับแล้วก็อีก24สาขาในต่างจังหวัดนะครับเราก็มีสาขาที่กระจายอยู่ทั่วทุกภาคนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าในเรื่องของสรุปของการดำเนินงานนะฮะอยากจะขอเกริ่นให้ทุกท่านทราบสักนิดนึงว่าในครั้งก่อนนะครับที่เราได้มาพบกันเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าสภาพมุมมองตลาดที่เรามองไว้เนี่ยก็ถือได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยถือว่าน่าจะค่อนข้างนิ่งๆและค่อนข้างทรงตัวจากตอนไตรมาส3แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าไตรมาส4เนี่ยที่จะมีในเรื่องของเทศกาลต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยจะช่วยทำให้ภาวะตลาดโดยเฉพาะตัวธุรกิจท้าปลีกเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นการจับจ่ายน่าจะกลับมานะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดนะครับก็มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามากระทบในช่วงไตรมาสที่4นะครับก็อาจจะทำให้ในภาพของตัวเลขเปอร์เซ็นต์อัตราการเติบโตต่างๆของบริษัทเนี่ยอาจจะชะลอตัวลงหรือว่าต่ำกว่าที่เราเคยคุยเอาไว้ในช่วงต้นตอนนั้นนะครับก็จะขอเริ่มที่ตัวรายได้จากการขายของเรานะครับก็เห็นได้ว่าในภาพของไตรมาสที่4เนี่ยก็โตประมาณ 3.6% นะครับส่วนในภาพทั้งปีเนี่ยก็ยังถือได้ว่าก็เติบโต 12.4% นะครับอันนี้ก็คงอย่างที่เรียนนะฮะว่าไตรมาสที่4ก็คงจะต่ำกว่าที่เราคาดไปนะครับส่วนเรื่องที่2เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นนะครับก็ Profit Margin นะครับอันนี้ก็ยังถือได้ว่าในไตรมาสที่4เนี่ยเราก็พยายามควบคุมนะฮะในเรื่องของการให้ตัวดิสคาวกับลูกค้านะครับก็ยังทำให้เราสามารถที่จะรักษาอัตราการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยได้พอๆกับปีที่แล้วนะครับกับไตรมาส4ปี12นะครับส่วนในภาพทั้งปีเนี่ยก็อาจจะติดลบลงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวจะขอชี้แจงรายละเอียดต่อไปนะครับในภาพของ EBITDA นะครับหรือเรามองในภาพของกระแสเงินสดนะครับอันนี้ก็ยังถือว่าปี2516เนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีนะครับก็ในไตรมาสที่4เนี่ยก็ยังโตได้เกือบ 8% นะฮะในภาพทั้งปีก็โตได้เกือบ 12% นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของกำไรจากธุรกิจหลักนะครับอันนี้ก็ไตรมาสที่4เนี่ยก็มีปรับลดลงบ้างนะฮะแต่ว่าในภาพทั้งปีเนี่ยเราก็ยังทำเป็นบวกได้นะครับประมาณ 5% นะครับก็ลำดับถัดไปนะฮะจะขออนุญาตเรียนชี้แจงสรุปในด้านการดำเนินงานหลักๆของเราในปี2516ที่ผ่านมานะครับก็แผนงานที่โดดเด่นตรงนี้ก็คงจะเป็นในเรื่องของการขยายสาขาของเรานะครับซึ่งก็นับเป็นปีที่2แล้วนะฮะที่เราดำเนินแผนในการขยายสาขา5สาขาต่อปีนะครับก็โทษทีอันนี้ขอโทษทีฮะอันนี้จะเป็นในภาพของตัวโรบินสันบางรักนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปพูดถึงนิวสโตร์เดี๋ยวจะขอพูดตัวบางรักสักนิดหนึ่งนะฮะตัวบางรักเนี่ยเราเป็นสโตร์เดิมของเรานะครับที่เราเพิ่งได้มีการต่อสัญญาเช่านะฮะจากผู้จากเจ้าของนะครับต่ออีกประมาณสัก10ปีนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้มีการทำรีโนเวทนะครับปรับปรุงโดยเราปิดปรับปรุงไปเป็นการชั่วคราวนะฮะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เปิดได้ตามกำหนดการนะครับในเดือนธันวาคมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งภายนอกแล้วก็ภายในสโตร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของตัวโรบินสันสาขาบางรักเนี่ยก็ถือได้ว่าทำปรับออกมาได้ดีนะครับก็ค่อนข้างที่จะสอดรับกับไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่มีคนอยู่กันเยอะเหมือนกันลูกค้าฐานประจำของเราตรงนั้นก็อยู่เยอะนะฮะโอเคอันนี้จะเป็นใน
สาขาใหม่นะครับสาขาแรกที่เราได้เปิดไปนะฮะในตอนเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็เป็นที่โรบินสันกาญจนบุรีนะครับสำหรับสาขาเนี้ยก็จะเป็นสาขาในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์นะฮะซึ่งตัวโรบินสันเองเนี่ยเราถ้าเป็นการขยายสาขาในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะมีการบริหารพื้นที่เช่าด้วยนะครับซึ่งตัวพื้นที่เช่าเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยร้านค้าเช่าต่างๆนะฮะมีทั้งร้าน Power Buy นะครับร้านซุปเปอร์สปอร์ตนะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็โซนที่เราทำเป็นโซนมือถือนะครับแล้วก็ร้านอาหารนะครับอันนี้สาขาที่2นะครับก็เป็นเราเปิดสาขาที่2ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยจะเป็นการเปิดห้างสรรพสินค้าในศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับก็จากภาพที่เห็นนะฮะศูนย์นี้ก็จะเป็นศูนย์ที่บริหารโดยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับแล้วเราก็จะเป็นผู้เช่าหลักในศูนย์การค้านี้นะครับก็สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราก็ถือว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะฮะรวมสารเองเราก็มีสาขาเดิมอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ก็จากการประเมินเนี่ยเราก็มองว่าตลาดตรงนั้นน่ะค่อนข้างเติบโตได้ดีนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดสาขาที่2เข้าไปนะครับสาขาที่3นะครับเราเปิดไปตอนประมาณเดือนมิถุนายนนะครับอันนี้ก็เปิดที่จังหวัดสกลนครนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสาขาในรูปแบบไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เช่นกันนะฮะก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าการตกแต่งการดีไซน์ภายนอกของเราเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับสำหรับสาขาที่4นะครับสาขานี้เนี่ยก็เปิดในช่วงไตรมาสที่4ที่ผ่านมานะฮะเปิดในเดือนพฤศจิกายนที่จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งสาขาสระบุรีเนี่ยตัวสาขานี้ค่อนข้างดีนะฮะ performance ทำได้ออกมาค่อนข้างเป็นไปตามที่เราคาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าสาขานี้เนี่ยตั้งอยู่ในจังหวัดที่ตลาดที่มีตลาดค่อนข้างใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยไซส์เนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์สระบุรีเนี่ยจะใหญ่กว่าตัวกาญจนบุรีด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็ในเรื่องของผลการดำเนินงานที่เราทำได้เป็นไปตามเป้านะครับหรือบางสาขาเนี่ยโดยเฉพาะตัวไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เนี่ยเราทำได้ดีกว่าที่เราคาดด้วยนะฮะอันนี้ก็ทำให้ทางผู้เช่าเองนะครับเขาก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะฮะอย่างที่สระบุรีเนี่ยเราก็มีสตาร์บัคติดต่อขอเข้ามาอยู่ในพื้นที่ศูนย์ของเราด้วยนะครับก็นอกเหนือจากว่าเราได้รายได้ด้วยนะครับก็เป็นในเรื่องของภาพลักษณ์อีกนะฮะอันนี้ก็ถือได้ว่าสาขานี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีแล้วก็สาขาสุดท้ายนะครับสาขาที่5ในปี2556นะครับก็เปิดที่จังหวัดที่สุรินทร์นะครับอันนี้ก็เป็นในรูปแบบของไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ด้วยเหมือนกันนะฮะจะเห็นได้ว่าStarbucks ก็ยังตามเรามาด้วยนะครับก็อันนี้ก็ถือได้ว่าผลสำเร็จของเราในการที่เราบริหารตัวศูนย์ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์เนี่ยก็ทำให้คือนอกเหนือจากตัวเราเองที่บริหารตัวร้านตัวห้างเนี่ยผู้เช่าเองเขาก็มีความมั่นใจที่จะก้าวไปพร้อมกับเราด้วยเหมือนกันนะครับนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในภาพของตัวไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ครับในช่วงเราเองเนี่ยเราก็มีแผนนะฮะที่จะพยายามดึงดูดตัวลูกดึงดูดลูกค้าเนี่ยให้เข้ามาในพื้นที่ศูนย์ของเรามากขึ้นนะครับก็อย่างในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีแผนนะฮะว่าจะเริ่มใส่กิจกรรมต่างๆที่เป็นไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่นั้นๆนะครับหรือที่ทุกท่านเนี่ยก็ทำอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเราจะมีการจัดพวกเป็นเบียร์การ์เด้นนะครับหรือว่าในปีนี้เองเนี่ยจะมีเวิลด์คัพหรือมีการแข่งขันฟุตบอลที่เป็นนัดสำคัญต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการตั้งสกรีนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็จะช่วยที่จะดึงให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในศูนย์มากขึ้นนะครับลูกค้าเข้ามาเราก็สามารถเราก็เป็นโอกาสของเราที่จะขายของเข้าไปได้มากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนที่เราจะทำต่อไปนะฮะครับก็จะขอเรียนสรุปนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่เราเปิด5สาขามาเป็นปีที่2นะครับปัจจุบันอย่างที่เรียนตอนต้นนะฮะเราตอนนี้เราเปิดให้บริการอยู่แล้ว34สาขาทั่วประเทศนะครับแล้วก็กระจายอยู่ในทุกๆภาคด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่าอย่างภาคเหนืออย่างเงี้ยครับเราก็มีสาขาเนี่ยอยู่4จังหวัดจาก17จังหวัดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นะครับซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีอยู่แค่มีอยู่ตั้ง20จังหวัดนะฮะเรายังครอบเรายังมีสาขาที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคเนี้ยอยู่ประมาณ5จังหวัดเท่านั้นเองนะครับในภาค